ับพี่ตั้นเพชรดำเพชรตนงจับมือลุยศึกวันรีวอลูชั่นครับสดจากสิงคโปร์24กันยายนนี้ข่าวคราวในสายศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนเทอร์เวทชาวไทยกับพี่ตั้นเพชรยินดีแคมเปี้ยนหลังกระชากเข็มขัดจากอวดีราสมานอฟครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเจอกับอดีตแชมป์โลก ISKA ครับและก็ WBC ชาวฝรั่งเศสซึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเวนัมพัทยามาหลายปีและเคยผ่านมือนักมวยไทยชั้นแนวหน้าแล้วหลายคนอาทิน้องโอแสงชัยสะเก็ดดาวตุ๊กตาทองและอีกมากมายเลยครับทางด้านเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับก็มีคิวขึ้นสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบปีเตรียมโชว์ลีลามวยไทยครับฟาดปากกับนักมวยญี่ปุ่นทาอิกิไนโตะที่ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังสดเลยครับในช่วงนี้อีกหนึ่งคนครับนักคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของไทยเพชรตนงเพชรโฟกัสขอกลับมาเรียกศรัทธาแฟนมวยครับปะทะกับนักมวยแดนเซาหลินจางเฉินหลงครั้งนี้สำคัญมากครับเพราะว่าต้องแย่งเก้าอี้อันดับ4มาเป็นของตัวเองฝากเป็นกำลังใจให้นักมวยทั้ง3คนด้วยครับต่อด้วยข่าวนี้ครับสัญญาณดีโปรโมเตอร์วิทย์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 ครับส่งสารถึงนักมวยในสายศึกเพชรวิทยาพร้อมซ้อมทำรายการได้แล้ว15กันยายนนี้มวยกลับมาพร้อมสตาร์ทแน่นอนต่อเนื่องจากข่าวเมื่อกี้นะครับก็มีข่าวของนายประเมศภักคีรีไพวันผอ.กองบริหารงานกีฬามวยครับย้ำการแข่งขันชกมวยในระบบปิดไม่เกิน 21.00 นดำเนินการจัดการแข่งขันได้หลังจากสคบ.ผ่อนปรนให้แต่อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจะอนุญาตหรือไม่จังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มน่าจะจัดได้ส่วนกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดจะเป็นอำนาจของผู้ว่ากทม.จะอนุญาตให้มีการแข่งขันหรือไม่หากดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนสคบ.กำหนดคงไม่มีปัญหานี่คือข่าวคราวอัปเดตในช่วงนี้ครับท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ